เอามีดออกรีบแบบประมาณนี้ก็ได้นี่ไงมันเป็นน้ำนมนี่ไงเนี่ยมันเป็นน้ำนมอย่างนี้ประมาณที่ว่าสายปลายหน่อยแล้วคือน้ำป้าถ่ายยังก็เอากระเป๋าแบบเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจมาทำงานอ่ะเหมือนตั้งใจมาเที่ยวอ่ะกระเป๋าขาวมานี่นะคะเดี๋ยวนะขอบคุณดูนะได้เดี๋ยวนี้ฉันทำนี่ใช้กระเป๋านั่นถ้าเกี่ยวนั่นเลยนั่นตรงนั้นก็ได้น่ะตรงนี้เนี่ยตรงที่มันล้มเนี่ยต้นเหยียบอ่ะตรงที่เหยียบตายไม่เป็นไรเกี่ยวมาเลยงั้นน่ะที่เขียวๆเลือกเอาตอนนี้ข้าวเขียวไม่เขียวไม่รู้นั่นแหละได้เกี่ยวมาเลยอุ้ยท้องฟ้าสวยอ่ะท้องฟ้าสวยอ่ะโอ้โหใช่ว่าท้องฟ้ามันจะสวยแล้วเอาเป็นถ้าใครสนใจพี่เขียวไม่ใช่พี่ไม่เอายี่ห้อนี้เพราะยี่ห้อนี้มันจะแซ่บพี่จำเนี่ยตัวนี้ขนาดค่อยๆค่ะพูดเบานะอันนี้โหโคตรหนักอันนี้ข้าวมันล้มตามลมเองเบานะคะเบาดูเขาย้อนแสงรถเหลืออยู่แค่นี้มาดาล่างย้อนแสงมีมาดาล่างเป็นแบบสำหรับคนที่แบบสุขภาพหันหน้ามางี้หน่อยค่ะคนเกี่ยวค่ะทำไมค่ะอย่างนั้นค่ะอย่างนั้นค่ะอย่างนี้ถึงสวยค่ะอันไหนคือเขียวคะอันเขียวนะต้องข้ามไปฝั่งฟากต้นกล้วยทางโน้นไม่ต้องแล้วเอาแค่นี้เอาแค่นี้เอาออกเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการล้างก่อนว่าเขาล้างอันนี้คือมะลิใช่ไหมคะอันนี้โรงแปดศูนย์เหรอคะแล้วเราต้องเลือกไหมว่าเอาข้าวพันไหนอะไรก็ได้ทำเนี้ยนะใช่ก็ต้องส่วนมากเขาจะเอาหน้านี่คือเป็นข้าวปีข้าวปีไม่ใช่ช็อกเตี้ยนะพันของข้าวปีอะค่ะพันของข้าวปีในตำบลนี้มีข้าวหอมมะลิกับข้าวอันนี้อย่างเดียวก็เป็น2,000พันที่เอาไม่ได้ฉีดยาด้วยไม่ได้ฉีดข้าวนี่ไม่ได้ฉีดนะข้าวพันข้าวปีเนาะข้าวปีนี้จะปลูกหอมมะลิกับข้าวธรรมดาข้าวเบอร์ห้าข้าวห้าเขาเรียกข้าวห้าข้าวห้านี่ก็ไปทำแป้งหรือข้าวห้าข้าวห้าก็คือไปกินไปทำทุกอย่างเนี่ยไม่รู้แล้วพ่อค้าเขาจะไปทำอะไรเราก็ไม่รู้เนาะข้าวปีที่นี่ยังทำข้าวเหนียวแบ่งแปลงทำข้าวเหนียวบ้างไม่มีใช่ไหมแต่ก่อนเขาเคยทำเขาแบ่งแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำเพราะเขาจะเก็บไปกินเขาจะทำแต่เมื่อวานเขาใช้เครื่องบดเอานะเขาใช้เครื่องปั่นไม่ใช่โคกแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วเครื่องปั่นเพราะว่ามันน้อยแล้วเราต้องทำไงโคกเราต้องเอาโคกอันเอาน้ำให้ในที่ถูกปั่นบ้างแต่เมื่อวานใช้เครื่องปั่นใช้ตอนเดียวนะคะตอนใช้โคกอยู่เพราะเหมือนไข่เดียวกันโคกจัดการเนาะเขาเรียกโคกอย่างนี้กันเนาะ
นักธรรมนักธรรมเอาไปทิ้งเข้ามาแล้วเดี๋ยวนักธรรมนักธรรมอยู่ไหนข้าบุญให้ข้าบุญตามนักธรรมมาหน่อยพี่ตามไปถ้าจะถึงเรื่องการอะไรการปากแตกคนไหนกันลวกกินลวกเดือน2 3 4 7ทดสอบเราไปบนโต๊ะเหอะเราอย่ามาวางนี่นะระวังเพราะว่าจะต้องพอตอนบ่ายเอาควรอันนี้พอน้ำมันนวดเอาน้ำตาลลงเอานมเอาถั่วเอางาลงมันจะมีการถ่ายทำบันทึกวิดีทัศน์คนในพื้นที่ก็ต้องอยู่ด้วยเนาะเพื่อจะได้นะเดี๋ยวจะมีแผนกถามแต่แล้วก็ตอบให้สอดคล้องกับงานตรงนั้นนะเนาะจุดที่ควรขนมกันอันนี้ป่ะคนที่พูดคือนักธรรมเหรอคนพื้นที่นะครับของคนพื้นที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเนาะในบริเวณตำบลลำดานี้ได้ยินได้รับทราบกันแล้วว่าวันนี้365วันเป๊ะที่เรารอคอยกันมาก็คืองานแต่ว่ามันกระจายหมดเลยเรียกว่าโรงพยาบาลสามีจากพี่น้องจากชาวไร่ชาวนาจากที่มีเกษตรกรมาแล้วค่ะดีกว่าเราจะสับไปกันดีกว่าในวันที่ติดจากในนามของในตัวนี้นะเขาทำเองแต่ที่ท่านนายกบอกว่าเราทำเองเราI'm not.
พี่ดอนเข้ากล้องสิไม่เห็นพี่ดอนอะมองกล้องครับหนึ่งสองโอ้ยห้ามิครับหนึ่งสองโอเคนะโอเคเลยจะเป็นน้ำแบบนี้ไงอ๋อไม่รู้ไม่ได้ประมาณนี้สี่ละคุณน้ำนมข้าวพอไหมคะพอค่ะมันก็เหมือนกันได้แล้วนี่ก็ได้เป็นน้ำนมข้าวถ้าจะทำเป็นน้ำนมข้าวดื่มก็ได้นะถ้าเป็นน้ำนมข้าวดื่มก็ได้นะพอเราเอาไปตั้งหอมอยู่ให้เดือดก็คือเราเอาน้ำตาลลงไปใส่เอานมไปใส่แล้วก็คือใส่แก้วดื่มอะไรดื่มเนี่ยมันก็จะหอมเรียกน้ำนมข้าวนี่คือน้ำนมข้าวใช่คือน้ำข้างแรกถ้าอย่างนี้นะเอาไปตั้งให้มันเดือดมันร้อนแล้วน้ำตาลลงไปใส่ก็เหมือนใจข้าวน้ำเต้าหู้เหมือนใจเหมือนเราใจเพราะว่าดมข้าวดมแล้วมันก็ไปเนี่ยเอานี่พอเสร็จแล้วก็คืออันนี้ได้แหละเอาไปผสมกับที่เขาเชลล์กระทะคือน้ำนมข้าวคือเราทำเลยแล้วแต่ว่าเราจะใส่ที่กระทะน้ำเลยจะใส่ที่กระทะเราก็ดูว่ามันไม่ใช่น้ำข้าวอันนี้เดี๋ยวเอาไปคืนตรงครัวฮะยังไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวจะใส่ว่าหมูครับคือเราหมูนะครับของงานบุญงานกุศลยุคนะครับก็มาหาความสนานกันมาสนุกสนานนะครับบอกพี่บอกน้องบอกคุณพ่อคุณแม่นะพี่ว่าน่าอายนะครับแต่ที่อยู่ให้เกียรติเมื่อวานนี้นะเราประกาศดูว่าทุกคนไปงานทุกคนที่มาแล้ววันนี้นะครับเมื่อพรุ่งนี้เช้าก็ถึงคิววัดเขาวัดหนองสระเรานะครับแล้วก็ขอเชิญนะครับพี่น้องจ๋าเสด็จไปได้ดีดูแลทางบ้านแล้วขอเชิญเจอนะครับของวัดน้ำสะดาวเราจะทำให้ที่เราเคยสนับสนุนการเคยเชื่อหนุนนะครับความรู้พุทธศาสนาครับเวลาที่เขาเองจะมีการนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อประชาชนทราบครับในส่วนสมุนกระถิ่นนะครับถ้าท่านใดมีความประสงค์ที่จะแก้เสริมแล้วไปเอาไหนเดี๋ยวไม่หาขาดไม่ใจเต็มที่
็พอดีใช้โอกาสนี้เวลานี้นะจะสร้างบรรยากาศเพื่อการบูรณาการส่วนประกอบบุญนะครับนะครับเป็นเสียงประจำวัดนะแล้วเพื่อใช้เครื่องขยายเสียงของวัดนะดำเนินการประชาสัมพันธ์บอกต่อเรื่องกิจกรรมงานบูรณาการส่วนตั้งขั้นตอนการทำตำถั่วทำงานว่าใครยังมีกำลังตาลมีน้ำผึ้งมีนมแต่มีน้ำผึ้งมีนมเรายังพอได้ตอนที่ได้ที่แล้วอ่ะตอนที่ตักออกตอนที่กำลังจะได้คนไวแล้วยังไงหน้าดูกล้องด้วยเออคนเร็วใช่ไหม
ทำอะไรก่อนแป๊บบ่ายไม่บ่ายเดี๋ยวจะไปเอาฟ้ามาด้วยสวัสดีกล้องสวัสดีครับแนะนำตัวนายตวินเรียนสะอาดเป็นผู้ใหญ่บ้านที่3ตำบลลำปดาครับผมอันนี้เป็นที่ชาวบ้านมาทำกันตรงนี้เขาเรียกว่าประเพณีอะไรคะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าประเพณีกวนข้าวยกภูครับเขาจะเริ่มทำกันช่วงไหนก็จะเริ่มทำในช่วงเดือน12เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงพวกข้าวจะได้น้ำนมจากหลวงข้าวเพราะว่าประเพณีนี้มันจะใช้น้ำนมข้าวเป็นหลักครับแต่ว่ามีวัตถุดิบอื่นอยู่ด้วยมีครับแต่ว่าหลักๆก็คือเป็นน้ำนมต้องใช้น้ำนมข้าวครับค่ะแล้วประเพณีนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่ณที่วัดหนองกระเดาที่ตำบลลำปดาเนี่ยนะครับผมตั้งแต่ผมโตมาก็เขาก็จะก็เห็นแล้วมีมาอยู่แล้วครับเราก็จะสืบสานประเพณีนี้ต่อจากรุ่นเก่าๆมาให้มันยืนหยัดอยู่ครับซึ่งมีแค่วัดนี้วัดเดียวหรือว่ามีวัดก็มันมีในตำบลลำปดาเนี่ยบางมันไม่เหมือนไม่ทุกปีเหมือนที่อีกที่นึงครับบางปีเขาก็ควรเนาะบางปีเขาไม่ควรแต่ที่เนี่ยจะตลอดครับยืนตลอดต้องควรทุกปีแล้วที่วัตถุประสงค์ทราบไหมครับว่าคนโบราณเขาทำไมถึงเอาข้าวยาคุกมาเป็นกวนเป็นข้าวยาคูตรงนี้ค่ะก็ตามที่ได้ฟังคนข้าวคนแก่เขาเล่ามานะครับมันเป็นข้าวที่ทำมาจากน้ำนมข้าวเนี่ยมันถือว่าเราเนี่ยได้ขอขมักมาจากหลวงข้าวเนี่ยที่เราทำมาหากินกันมาโดยตลอดคือคล้ายๆว่าทดแทนผู้มีพระคุณเนี่ยเอาข้าวน้ำนมกับแม่โคศกมากวนเป็นข้าวยาคูเนี่ยก็เขาเชื่อกันว่าเราทำบุญเนี่ยผลบุญเนี่ยมันจะส่งถึงการทำมาหากินให้ทำมาหากินขึ้นทำข้าวทำอะไรขึ้นคือเขาเล่ามาเนาะแล้วก็พอควรเสร็จนะคะแล้วเราต้องเอาข้าวยาปูที่ได้ไปทำอะไรก็ข้าวยาปูที่ได้ขั้นแรกเลยก็ที่พอรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะต้องมีการทำน้ำมนต์ก่อนนะทำน้ำมนต์พรมให้กับข้าวยาปูที่ได้แล้วก็ถวายตามวัดแล้วก็แจกให้กับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลจากข้าวยาปูแล้วขั้นตอนในการทำอะไรเนี้ยมันค่อนข้างยุ่งยากไหมคะก็ถามว่ายุ่งยากไหมมันก็คือมันขั้นตอนมันก็เยอะครับคือทำด้วยใจครับแต่เขาทำกันด้วยใจคือจะต้องไปเกี่ยวข้าวมาแล้วก็มาตำเอ็นเอาน้ำนมจากหลวงข้าวครับต้องก็มันก็จะได้หน้านี้หน้าช่วงเดือน12หลังจากนั้นไปแล้วข้าวมันก็จะไม่มีเนาะเป็นช่วงที่ต้องทำช่วงนี้ทุกปีแล้วผู้ใหญ่คนที่มาทำเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็คือคนเดิมๆต้องมีประสบการณ์ต้องมีอะไรไหมหรือว่ายังไงคะก็แล้วขั้นตอนก็เหมือนที่เราทำเมื่อสักครู่เนาะก็เขาถือกันว่าต้องตอนลงกระทะครั้งแรกเนี่ยต้องเอาสาวพรหมจารีเนาะสาวบริสุทธิ์ก็คือจะต้องใช้เด็กนักเรียนก็มาร่วมทุกปีตามโรงเรียนเนี่ย
จริงๆวันนี้มันตรงกับหลายที่ทำให้คนจะเยอะปกติจะคนจะเยอะกว่านี้คนจะเยอะคนจะเยอะเพราะว่าวันนี้เขาทอดกระถิ่นก็ตรงกันหลายที่เขาไปเลี้ยงโรงทานกันคนที่นี่ก็ไปกันเยอะครับทำไมงั้นคนเยอะนอกจากกินข้าวแล้วก็ได้กินน้ำนมจากแม่ซึ่งเป็นน้ำนมข้าวอะเนาะซึ่งหล่อเลี้ยงเราอะไรประมาณนี้แล้วผลที่ได้หมายถึงว่าอย่างผลผลิตที่ได้พอเราทำประเพณีนี้แล้วเรามีความเชื่อว่ามันดีแล้วอะไรเงี้ยผลที่ได้ตามมาก็คืออย่างเช่นข้าวได้ดีขึ้นไหมได้อะไรขึ้นไหมใช่ต่อท่าอะไรไหมไปต่อผมว่าผมดำเลยอ่ะเอ้ยไม่กระทะนี่ไม่จอจอตักขยาไปเตยเจ้านายประดับวงตกนายยาตัดใจนายสองนิ้วผมกับเมย์นายเสียงแต่บอกต่อกันไปในวันพรุ่งนี้เป็นหน้าที่ของท่านอยู่แล้วนะครับเพราะท่านต้องเดินทางมา365วันจะครบในวันนี้ใครได้มาก็ไม่ครบ365วันวันนี้
เด้อทำมือให้ทานควรดีมากดีมากมากนี่ไฟมันก็อ่อนก็ดีเขาใช่ไหมเจ๊จะบอกให้แล้วไม่ใส่หัวกับแม่มาใส่เลยแล้วไปทิ้งไว้ไหนแล้วไปใส่กะทิพอแก่ช่วงนี้ช่วงนี้สำคัญเลยคนอย่างข้าจะไหวไหมเนี่ยลองสิลองสิแก่แล้วหน้าตาอย่างเก้าสิบหกนะคะเขาทำงานเองทำงานบ้านเองได้เองไงคาโยแต่ก็ไม่มีวัดจุดใช่ใช่แล้วเป็นโรคอะไรมั้งเปล่าไม่มีโอ้โหเก้าสิบหกนะคะตีหงอนะเนี่ยเอาละเจอเจอโรคโอ้นี่พี่ไม่มีนะสุดหน้าเลยคุณตานะคะอายุ96นะคะน้องด้วยน้องด้วยเสื้อน้ำตาลนะคะเขากล้ากล้านะบนขนมเนี่ยเก่งมากเลยค่ะแข็งแรงยืนต้นกระท้อนหัวกระท้อนเลยพอแล้วพอแล้วอย่าขืนนะอย่าขืนนะยังพอยังเดี๋ยวเราเอาอย่าขืนเลยไปดับหรือเปล่าไปดับไปดับแม่ทายกไปตรงเป็นร้อยแล้วน่ะแม่ทายกที่คือThank you.
ใช่ไหมยกเหลือตะดิ่งขวานเนี่ยอ๋ออันนี้ปูกระทะก็จะไหม้ไม่มีได้ยังไงเหรอไฟอ่ะพอละเดี๋ยวมันจะเด็ดอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ฉันเป็นหลานหางแถวแค่เจ็ด
ือ12แต่อาสุดท้องพ่อฉันก็796อาบ้านฉันนี่ไม่ได้ยินข่าวแล้วว่าบ้านฉันมีแจง500เมื่อ2500นามสกุลอะไรนะคะนามสกุลบัวทองตระกูลบัวทองตระกูลบ้านฉันก็มีแจงเลี้ยงพระ500เลี้ยงพระตำจังหวัดพิจิตรบ้านฉันน่ะนะตระกูลฉันน่ะนะตระกูลตายห่างกัน3คนก็มีสมราชาแม่กับพ่อตาย20พ่อตายแม่ตาย17พ่อตาย21ก็สมราชาทาน2คนน้องอาจารย์น้องก็เป็นอาจารย์48Okay.